ีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการไทยปมข่าวค่ะที่นี่สถานีโทรทัศน์สปริงนิวดิจิตอลช่อง19ดิฉันณรินทร์สิงห์พุทธังกูลค่ะกับผมสุวิทย์บุตรพลิงนะครับค่ะวันนี้คุณณรินทร์ฮะตั้งแต่อยู่ในวงการฟังเพลงมาแล้วกันนะฮะผมเนี่ยก็จะเห็นวงการเพลงของไทยเรานานหน่อยก็นานกว่าคุณนรินทร์นิดหน่อยนะฮะไม่นิดมั้งค่ะจะมีสมัยก่อนก็จะมีเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงใช่ไหมฮะเพลงสตริงแล้วเพลงพรแล้วเพลงสากลใช่ไหมครับตอนหลังอ่ะลูกกรุงนี่หายไปแล้วลูกกรุงนี่เริ่มไม่มีละเหลือสตริงกับลูกทุ่งใช่ไหมฮะแล้ววันนี้เนี่ยลูกทุ่งเนี่ยก็ยังคงแบบเขาเรียกว่าได้รับความนิยมนะฮะแต่ความนิยมของลูกทุ่งเนี่ยมันเริ่มจะเป็นยังไงฮะมันจะกลายเป็นเหมือนกึ่งสตริงหรือเปล่าแล้วก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบหรือเปล่าไงไม่รู้แต่ว่าตอนหลังเนี่ยสมัยก่อนก็มีหางเครื่องเดี๋ยวนี้นักร้องเป็นหางเครื่องเองแล้วพอมาเป็นหางเครื่องเองด้วยเต้นเองร้องเพลงเองแล้วเริ่มจะเปลือยด้วยเริ่มจะโป๊เข้าไปอีกวงการลูกทุ่งก็เลยพูดกันนะครับว่าวันนี้ลูกทุ่งจะรวมการอนาจารด้วยหรือไม่มันก็จะมินเมนะครับในเรื่องของเรียกว่าอะไรครับมินเมต่อศีลธรรมมินเมต่อก็เรียกว่าปัญหาทางสังคมที่สังคมไทยวันนี้เนี่ยมันมินเมทุกเรื่องอยู่แล้วแล้วเพลงยังจะมามินเมอีกนะฮะวันนี้นักข่าวของเลยของเราก็เลยนำเรื่องนี้มาตีแผ่กันมาตีแผ่กันนะคะชอบไม่ชอบไม่รู้แต่มาดูดีกว่าว่ามันจะกระทบอะไรกับพวกเราหรือเปล่าครับนะคะทั้งหมดนี้นะคะติดตามจากไฮไลท์ก่อนค่ะครับคุณค่าลูกทุ่งไทยเสน่ห์ที่เลือนหายไปตามจิตสำนึกและการเวลาคุณสวิทย์ว่าคนสมัยนี้เขาชอบกันไหมแบบเนี้ยก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าเพลงเยอะขึ้นนะเพลงพวกนี้พอออกมาแล้วก็คนร้องคนเต้นเนี่ยดังนะฮะก็เลยดูเหมือนว่าเริ่มจะมีการเรียนแบบเริ่มจะมีการพัฒนาจากสิ่งที่ก๊อปปี้คือพอก๊อปปี้ไม่พอนะฮะมีการพัฒนาการเพื่อให้ได้รับความนิยมหรือให้ดังค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเปิดโปงเรื่องนี้กันเอามาคุยกันดีกว่าว่าเรื่องราวของลูกทุ่งที่เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปจะเป็นยังไงตอนนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะครับแป๊บเดียวฮะช่วงนี้นะคะมาพูดคุยการรวมถึงไปรับชมรายงานพิเศษเกี่ยวกับลูกทุ่งไทยกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนครับดูนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับค่ะไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะลูกทุ่งไทยเอกลักษณ์ที่เลือนหายไปโดยคุณรุ่งนภาดิษยบุตรค่ะครับเสน่ห์ลูกทุ่งนั้นมีมนต์คลังยินเสียงคลุยดังพริ้วลมพัดมาชายทุ่งในปัจจุบันสังคมการนิยมฟังเพลงนั้นมีอยู่มากไม่ว่าจะเป็นเพลงสตริงเพลงสากลหรือแม้กระทั่งเพลงลูกทุ่งที่ผู้คนให้ความนิยมต่อการฟังมากที่สุดแต่เพราะเหตุใดเพลงลูกทุ่งจึงค่อยๆเปลี่ยนแปลงจนทำให้เอกลักษณ์ที่มีอยู่นั้นเลือนหายไปจากกระแสสังคมของเพลงลูกทุ่งในทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทำนองและเนื้อเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อให้เกิดความทันสมัยหรือเพื่อส่อเสียดต่อสังคมที่กำลังเป็นอยู่และในส่วนของการแสดงที่มีการใช้ท่าเต้นยั่วยวนจนทำให้เกิดมีการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมตามมาเพื่อออกสู่สายตาของประชาชนทีมงานไขปมข่าวได้สอบถามความคิดเห็นกับประชาชนในเรื่องของเพลงลูกทุ่งที่ปัจจุบันมีการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมมากขึ้นและอยากให้จัดการหรือแก้ไขอย่างไรถึงเรื่องเพลงมันก็สนุกใช่ไหมคะคือถ้าดูจาก MV อะไรเงี้ยก็คนฟังก็อาจจะสนใจแต่ถ้าถามเรื่องการแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยอาจจะยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่เพราะมันอาจจะแบบวิดีโอบางวิดีโอก็โดนแบนใช่ไหมคะก็บางวิดีโอก็เปิดเผยอยู่อย่างนักร้องบางคนก็ยังมีการแบบโชว์เยอะอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่รู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความเป็นลูกทุ่งเท่าไหร่อะค่ะเหมือนจะเริ่มไปทางแบบพวกสตริงมากกว่าเงี้ยเยอะมากรู้สึกเนื้อเพลงจะแบบบางทีมันเหมือนไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่อะค่ะแบบเหมือนกับส่วนมากก็แบบเหมือนเนื้อเพลงมันไม่ค่อยสื่ออะไรมากเท่าไหร่อะค่ะส่วนมากก็เปลี่ยนไปเยอะถ้าถามว่ามันเหมาะสมไหมผมคิดว่ามันเป็นยุคสมัยอะมันอาจจะเหมาะสมนะถ้าถามว่ามันเหมาะสมไหมมันอาจจะเหมาะสมแต่ด้วยท่าเต้นที่มันคิดขึ้นมาให้สอดคล้องกับเพลงมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดพูดเราพูดกันแบบว่าเราเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าเฮ้ยมันติดเลทมันแบบทำให้เราสองแง่ทำให้เราคิดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
แต่คนบางคนก็บอกศิลปะมันสวยงามผมถามว่าผมเป็นวัยรุ่นผมชอบไหมเฮ้ยผมชอบดูผมยังไงผมก็ชอบดูอยู่แล้วผมเป็นผู้ชายผมแฮปปี้เลยนั่งดูโอเคผมก็ชอบนะแต่แบบว่าบางทีมันก็มากเกินไปหรือเปล่าผมมีความรู้สึกว่าสมัยก่อนอย่างเพลงลูกทุ่งหรือเพลงลูกกรุงสมัยก่อนมันมีคำคล้องจองมีสัมผัสนอกสัมผัสในมันทำให้ฟังแล้วลื่นหูฟังแล้วอยากฟังอีกแต่ปัจจุบันนี้มันเหมือนขายเซ็กซี่ขายคำศัพท์ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาเพื่อจะเป็นกระแสเท่านั้นเองซึ่งแบบถามว่าต่อจากนี้ไปสัก10ปีลูกเรามาฟังอย่างเงี้ยหรือว่าน้องเรามาฟังอย่างเงี้ยเขาจะฟังเข้าใจไหมเขาอาจจะไม่ชอบเพลงเหล่านี้ก็ได้แต่อย่างผมไม่ฟังเพลงลูกกรุงลูกทุ่งสมัยโบราณอย่างเงี้ยผมกลับชอบผมมีความรู้สึกว่าผมประทับใจในสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสความเป็นไทยโครงกรอะไรอย่างเงี้ยครับจากที่ทีมงานได้พูดคุยกับนักศึกษาโดยมองว่าเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันกำลังขาดเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่เคยมีมาทำให้ศิลปะการร้องทำนองเพลงในยุคเก่าๆค่อยๆถูกเปลี่ยนแปลงจนใกล้เลือนหายทีมงานไขปมข่าวได้สอบถามข้อมูลกับอาจารย์วิชาการแสดงสาขาวิชานิเทศศาสตร์ว่าปัจจุบันเพลงลูกทุ่งที่มีอยู่นั้นถูกเปลี่ยนแปลงไปมากหรือไม่และในส่วนของมิวสิกวิดีโอที่มีการโชว์เปิดเผยมากขึ้นส่งผลกระทบอะไรต่อสังคมโดยถูกสื่อเป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดกระแสค่านิยมตามมาเมื่อลูกทุ่งต้องการจะขยายตลาดมาจับกลุ่มเป้าหมายที่มันเป็นกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้นเขาก็ต้องพยายามเลือกที่จะจับเอาจุดความสนใจอ่ะของคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเขามากขึ้นพูดง่ายๆมันเป็นมาร์เก็ตติ้งอะค่ะมันเป็นการตลาดอย่างนึงแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วศิลปินที่ขายเฉพาะเรือนร่างอย่างเดียวหรือท่าเต้นหรือ MV ที่ขายเรือนร่างอย่างเดียวมันจะฮิตมันจะป๊อปได้นานไหมไม่นานฮะมันเหมือนพลุอ่ะมันจุดปึ้งทุกคนรู้จักทุกคนได้ยินปั๊บ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 แล้วไงแตกโต๊ะจบก็คือดับคนก็ลืมแล้วมันก็รอพลุลูกใหม่จุดขึ้นมามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอาจารย์ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงสิ่งที่เราน่าจะคอนเซิร์นมันมากกว่าก็คือว่าเราควรจะต้องสนับสนุนศรีวีรมาการียมานเทมเพิลเป็นวัดฮินดูที่สร้างเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกเสียงนะสิ่งเหล่านี้ค่ะอาจารย์คิดว่ามันสำคัญมากถามว่าเลือนหายไปไหมส่วนตัวอาจารย์มองว่านะวิธีการร้องการออกเสียงการเล่นคำของนักร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยเขามีเอกลักษณ์มากอยู่แล้วถามว่าเอกลักษณ์พวกนี้มันหายไปไหมมันไม่หายนะมันต่อให้มันเป็นเพลงรุ่นใหม่ที่มีเนื้อหาที่อาจจะดูมีถ้อยคำที่มันดูแบบทันสมัยมากมีคำบางคำที่หมิ่นเหม่มากแต่เราต้องยอมรับว่าวิธีการร้องมันไม่เปลี่ยนมันยังใช้นาสิกโทนมันยังใช้เสียงที่ออกต้องเหน่อบ้างเพื่อเป็นเสน่ห์การโหนเสียงการโยนเสียงการเอื้อนเสียงซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเสน่ห์ของเพลงลูกทุ่งแต่ถามว่าคุณค่าของเนื้อหาของเพลงที่มันจะเปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้เสียแล้วนั่นเองนะครับมิสเตอร์สัญชาคูมานั่นเองมิสเตอร์ทำเพลงอยู่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่ฟังเพลงลูกทุ่งจริงๆเขาก็รู้ว่าคุณค่าหรือความสวยงามของเพลงมันอยู่ตรงไหนจากข้อมูลที่ทีมงานได้สอบถามกับบุคคลต่างๆกลับได้คำตอบว่าเป็นจิตสำนึกของผู้ที่ผลิตออกมาให้ได้ชมนั้นโดยในบางครั้งไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าของเพลงลูกทุ่งที่เคยมีมาในอดีตว่าจะเป็นอย่างไรเพียงแค่คำนึงถึงผลประโยชน์ที่หาได้เท่านั้นและสำหรับตัวของผู้บริโภคเองสามารถพิจารณาเลือกดูได้ว่าอย่างไหนควรอนุรักษ์ไว้เพื่อให้สืบสานต่อไปเป็นยังไงคะคุณสวิทย์ครับเรื่องของเพลงลูกทุ่งที่ตอนนี้ผมว่าเป็นเรื่องของการตลาดนะครับผมทราบจากคนที่เขาทำธุรกิจด้านนี้ก็บอกเดี๋ยวนี้เขาแต่งเพลงขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าสตรีมก็เหมือนกันนะคือสมมติว่าโอ้ช่วงนี้โทรศัพท์มือถือมันดังเนี่ยก็แต่งเพลงที่เกี่ยวกับโทรศัพท์คือให้รอกระแสสังคมว่ากำลังชอบอะไรเล่นอะไรกันอยู่กระแสมันเกิดอะไรขึ้นปั๊บจะมีคนซึ่งแต่งเพลงออกมาแล้วก็ใช้มิวสิกเข้ามาช่วยใช้ลีลาการเต้นเข้ามาเสริมเข้าไปเนี่ยก็เลยทำให้มันแบบคนซึ่งแบบว่าอารมณ์อยู่กับกระแสอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จะชอบใช่ไหมก็จะซื้อแต่มันเป็นเพียงกลุ่มของคนที่ชอบแต่ถ้าหากว่าเป็นย้อนลอยไปในอดีตเนี่ยเพลงลูกทุ่งเนี่ยเป็นอมตะถามว่าอมตะยังไงเนี่ยสังเกตก็คือว่าเพลงลูกทุ่งสมัยเก่ามันร้องง่ายนะครับบางทีฟังครั้งเดียวเนี่ยร้องได้เลยมันจำได้เลยนะฮะบางทีมันร้องแล้วจำได้เลยเพลงพวกนี้บางทีเราฟังแล้วเนี่ย
ยังร้องไม่ได้เลยแต่เราก็สนุกใช่ไหมฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาที่เป็นหัวก็คือภาพเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เสียงแล้วก็ดนตรีมันกลายไปว่าต้องใช้ภาพมานำเสนอด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเล้าด้วยเนื้อเพลงด้วยดนตรีประกอบกับภาพมันเล้าสามอย่างเข้ามาเนี่ยมันแรงเนี่ยมันแรงคือเพื่อที่จะดึงดูดให้คนเนี่ยต้องสนใจหนึ่งดนตรีซึ่งแบบโอ้โหเล้าใจนะเนื้อเพลงที่มันแบบโอ้ยังไงก็ได้เนื้อหาแล้วภาพที่ออกมาอีกเนี่ยสามอย่างเนี่ยฮะเป็นการโปรดักชันซึ่งการตลาดเต็มๆแต่ว่าถามว่าเขาแคร์ไหมที่จะเป็นอมตะเขาไม่แคร์นะก็ต้องให้อยู่ได้ให้ได้เงินให้ได้กำไรออกมาเนี่ยปั๊บเดียวเนี่ยฮะแป๊บเดียวเนี่ย ก็สามารถทำเงินทำทองแล้วทำใหม่ก็จะเกิดยุทธการอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้พูดถึงความเป็นอมตะหรือว่าห่วงที่ว่าวงการลูกทุ่งจริงๆจะเป็นยังไงเพราะบางคนเนี่ยที่เห็นเราเห็นออกโน้ตอย่างนี้มาร้องเพลงนี้มาบางคนเนี่ยเอาไปร้องเพลงลูกทุ่งอย่างสมัยก่อนร้องไม่ได้นะฮะเพราะเอื้อนหรือว่าถ้อยทำนองสำเนียงของลูกทุ่งสมัยก่อนบางคนคนเหล่านี้ที่ออกเทปอย่างนี้มาเนี่ยย้อนไปร้องไม่ได้มันใช้ศิลปะการร้องที่สูงจริงๆนะครับก็ใช้ลีลาเข้ามาเขาเรียกว่ากลบเกลื่อนแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยคือลูกทุ่งก็แบ่งๆกันก็ลองให้เขาลองไปร้องเพลงลูกทุ่งสมัยก่อนดูสิฮะร้องเพลงอย่างพุ่มพวงดวงจันทร์ผู้หญิงเราไปร้องดูสิฮะมันจะรู้เลยว่าสู้คุณพุ่มพวงไม่ได้หรือผู้ชายลองย้อนไปร้องเพลงของคุณสายยันสัญญาลูกน้องร้องเพลงเก่าๆเลยเนี่ยก็จะรู้เลยว่าสู้ลูกทุ่งสมัยก่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอื้อนสู้ไม่ได้เสียงร้องสู้ไม่ได้จัดใหม่ดีกว่าใช้ภาพใช้เสียงใช้เนื้อเพลงกับงานโปรดักชันเข้าไปเลยสู้ได้อย่างนี้ก็สู้ได้ก็ดังได้เงินเป็นการตลาดไงฮะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันถึงสาเหตุว่าทำไมถึงจะต้องเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นในวงการลูกทุ่งไทยตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะครับเดี๋ยวฮะนะคะมาติดตามกันต่อว่าสาเหตุที่ทำให้วงการลูกทุ่งไทยเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบนั้นคืออะไรครับค่ะไปติดตามจากรายงานพิเศษกันก่อนค่ะลูกทุ่งไทยเอกลักษณ์ที่เลือนหายไปโดยคุณรุ่งนภาดิษยบุตรค่ะครับเห็นครับเมื่อคืนผมนอนฝันดีจานฝันว่าได้แต่งงานกับคนสวยจากอดีตศิลปะเพลงลูกทุ่งที่ถูกแต่งให้มีความอ่อนช้อยมีความไพเราะในรูปแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ปัจจุบันถูกปรุงแต่งให้ตามยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงโดยยึดกับค่านิยมและกระแสของสังคมเป็นหลักด้วยการมองว่าเพลงลูกทุ่งนั้นเป็นสินค้าและเป็นธุรกิจเพื่อการค้าขายในอีกรูปแบบหนึ่งงานไขปมข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับศิลปินนักร้องวงการลูกทุ่งถึงเพลงลูกทุ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรขนบธรรมเนียมความเป็นไทยที่ถูกปรับขึ้นเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยโดยในบางครั้งไม่ได้คำนึงถึงองค์ประกอบโดยรวมของสังคมไทยจนรวมไปถึงการจัดระเบียบและดูแลในวงการเพลงลูกทุ่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพี่ว่าเมื่อถึงวันเวลามันก็ต้องไปตามยุคตามสมัยของมันนะเพราะว่าโดยระบบเสียงเอ่ยพวกการสื่อสารกันณปัจจุบันเนี่ยมันก็แตกต่างกันแต่เมื่อก่อนแล้วเพราะนั้นของคนแต่ละยุคเพลงแต่ละยุคมันก็จะแตกต่างกันไปอย่างรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยเขาก็ฟังสุนทรภรณ์พ่อแม่เขาก็เต้นลีลาดกันแต่ถ้าถามปัจจุบันเนี้ยเอาเด็กไปนั่งฟังสุนทรภรณ์แล้วก็ไปดูลีลาดมันตลกไหมมันก็คือต้องบอกว่าเด็กดูแล้วเด็กขำเพราะนั้นในยุคของช่วงพี่เนี่ยมันก็เป็นยุคเขาเรียกก็เป็นยุคสะพานเชื่อมศตวรรษอ่ะมันจะเป็นยุคระหว่างของการเปลี่ยนแปลงจากอีกแบบหนึ่งแล้วก็มันจะถูกเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งบางชุดหรือบาง MV บางท่าเต้นหรือบางเนื้อเพลงมันดูรุนแรงและดูเสียดสีต่อสังคมการจัดระเบียบตรงนี้พี่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมอ่ะไม่รู้จะนั่งอยู่ทำไมก็ต้องลุกขึ้นมาวางกฎเพราะกฎของกระทรวงสามารถออกได้กระทรวงวัฒนธรรมในประเทศไทยเนี่ย อาจจะอันนี้ผมขออนุญาตนะผมพูดเลยอาจจะยังไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองมั้งเพราะว่าหน้าที่ปัจจุบันนี้กระทรวงวัฒนธรรมที่ทําอยู่พี่เห็นเนี่ยตําหนิว่าหรือเรื่องมันเกิดแล้วอะถึงพูดอะทําไมไม่ออกมาเป็นกฎ
จากที่ทีมงานได้พูดคุยกับคุณเอกชัยศรีวิชัยว่าวงการเพลงลูกทุ่งในปัจจุบันที่ถูกให้ปรับไปตามยุคสมัยโดยคำนึงถึงการขายสินค้าให้กับตลาดที่ต้องการความแปลกใหม่แต่ลืมนึกถึงศิลปะและความเป็นเอกลักษณ์ของเพลงลูกทุ่งไทยแต่พอมายุคปัจจุบันเนี่ยเขาเอาองค์ประกอบพร้อมเพราะยุคที่เนี่ยร้องไม่ต้องเต้นร้องเฉยๆร้องเสร็จขอบคุณค่ะขอบคุณครับฟังเพลงต่อสุดคือแผ่นรองซึ่งเป็นแผ่นโปร่งแสงเต้นเต้นเสร็จแล้วจะต้องเอนเตอร์เทนเป็นแต่งเนื้อแต่งตัวได้คือทุกอย่างมันมาครบพี่ก็มองอยู่ที่กลุ่มผู้บริโภคไงผู้บริโภคในกลุ่มรุ่นนี้มันก็มากขึ้นอีกไงหนูมันก็เยอะขึ้นมันก็ไปตามแฟชั่นของมันอะไปตามรูปแบบของมันต้องให้เขารู้ก่อนว่าเขาเป็นคนสาธารณะเขาควรจะต้องแต่งตัวอย่างไรไปวัดควรจะแต่งยังไงไปมันเกิดเพื่อนปาร์ตี้ควรจะแต่งอย่างไรตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือนอกเหนือจากสถาบันครอบครัวแล้วมันก็ต้องเป็นค่ายเพราะว่าค่ายเองเนี่ยเป็นคนที่วางคอนเซปต์เด็กว่าเด็กควรจะต้องเดินตามคาแรคเตอร์ที่บริษัทเขาวางไว้ต้องเป็นยังไงอันเนี้ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดส่วนต่อมาคนที่บริโภคเองก็จะต้องเลือกบริโภคในสิ่งที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์มันให้สาระไม่ใช่สับแต่ว่าร้องและสับแต่ว่าเต้นและสับแต่ว่ามันไม่มีคุณประโยชน์อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะทีมงานได้มีโอกาสสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับครูเพลงชื่อดังอีกท่านหนึ่งได้กล่าวว่าศิลปะเพลงลูกทุ่งกำลังเปลี่ยนแปลงไปด้วยการคิดว่าเพลงลูกทุ่งหรือตัวศิลปินเป็นเพียงสินค้าทางการโค้งงอฝั่งที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังคือคุณสมบัติต่างเดียวจึงอยากให้มีการจัดระเบียบเพิ่มขึ้นและอยากให้คนไทยทุกคนร่วมมือร่วมใจช่วยกันโดยแกนมันไม่เปลี่ยนแต่ว่าโดยความจำเป็นเนี่ยทุกคนดิ้นรนเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเป็นการเอางานศิลปะมาขายอย่างเต็มรูปแบบพอมาขายอย่างเต็มรูปแบบปุ๊บเนี่ยทุกคนก็อยากขายได้ก่อนหน้านี้ย้อนไป10กว่าปีมันมีขายแผ่นขายซีดีขายคาราโอเกะแต่ขยับมาอีกนิดหน่อยปรากฏว่าของปลอมระบาดแล้วก็รวมทั้งเทคโนโลยีมันเข้ามาเยอะคนก็หันมาอยู่ในโลกของดิจิตอลก็มีการขายดิจิตอลกันแต่หลังจาก Facebook หลังจาก LINE ก็นำเข้ามานี่สิ่งเหล่านั้นมันโดนละเมิดอย่างสิ้นเชิงมันก็เลยทำให้คนทำงานด้านนี้มุ่งมาขายโชว์ทั้งบริษัทเทปหรือว่าบริษัทที่ทำกิจการด้านนี้ก็มุ่งมาที่ขายโชว์พอขายโชว์ปุ๊บก็แย่งชิงพื้นที่กันการแย่งชิงตัวนี้นะทำให้ขอบเขตของคำว่าศิลปะมันเอาไม่อยู่การที่จะทำให้ขายโชว์ได้หนึ่งก็ต้องทำตัวให้ดังเหตุผลของอยากให้ดังส่วนหนึ่งก็มีคำว่าแปลกด้วยรวมทั้งคำยั่วยวนต่างๆด้วยมันจะนำไปสู่ความดังและมันก็เลยกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบว่าอ้าวนั่นไงคนนั้นยังได้คนนี้ยังได้ไม่เห็นสังคมว่าเลยคนนั้นเขาโป้ก็ด่าเขาจริงด่าก็จริงแต่งานตึมอ่ะพฤติกรรมตรงนี้มันต่างหากที่คิดว่ามันนำไปสู่วิธีคิดแสวงหาความดังเพื่อขายความดังหลังจากที่ทีมงานได้พูดคุยกับครูสลาครูเพลงที่แต่งเพลงให้กับศิลปินชื่อดังต่างๆว่ากระบวนการของวงการเพลงลูกทุ่งนั้นต้นเหตุของการโชว์ภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสมรวมไปถึงเนื้อเพลงที่ใช้คำดูแล้วจะส่อเสียดต่อสังคมโดยเหตุที่แท้จริงนั้นเกิดจากนายทุนที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่างๆต่อสังคมศิลปินก็เหมือนหนังจีนที่เราดูก็มีพรรคมารกับพรรคเทพกับพรรคมารนะฮะโดยปริยายคนที่เขามีจุดยืนเขาก็พยายามไม่วอกแวกไม่ทำอย่างนั้นอยู่แล้วซึ่งวันนี้เข้าไปดูกันไปนะอันนี้เดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูกันไปนะไปโอเคจ้ะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีคนหามและเขาก็ทำได้และเขาได้ตังค์ด้วยงานเขาเต็มในขณะที่คนที่ยืนอยู่ในขนบยืนอยู่ในกรอบเนี่ยก็ลำบากนะฮะณนาทีนี้ลำบากแต่ก็พยายามสู้อยู่ด้วยความเชื่อว่าลูกทุ่งคือความงามลูกทุ่งคือไทยซึ่งอันนี้คือเรื่องจริงที่ครูมองเห็นทางภาครัฐหรือภาคเอกชนเองควรมีบทบาทสำคัญเข้ามาดูแลและมีบทกำหนดที่ชัดเจนมากกว่านี้ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนดูสื่อแล้วพิจารณากันอย่างเดียวว่าเหมาะสมหรือไม่ท
ทางภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกับประชาชนเพื่ออนุรักษ์และให้ลูกหลานได้สืบสานศิลปะเพลงลูกทุ่งไทยซึ่งคงไว้ความเป็นไทยต่อไปรุ่งนภาดิษยบุตรทีมงานไขปมข่าวรายงานชัดเจนนะคะคุณสวิทย์ก็ถ้าไม่ทำตามกระแสก็ไม่ดังอ่ะครับก็ลงทุนไปแล้วใช่ไหมครับบริษัทหรือว่าทางทีมงานนะครับค่ายเพลงก็มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมก็ต้องอยู่ให้ได้ก็มันจะขายได้มันก็ต้องทำแบบนี้ในเมื่อคนอื่นเขาดังแล้วก็ต้องตามครับก็ขึ้นอยู่กับทางส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือกระทรวงต่างๆกระทรวงทบวงกรมหรือกระทรวงวัฒนธรรมหรือคนที่ดูแลเรื่องนี้ก็ต้องเข้ามาพูดคุยกันนะครับอะไรที่รู้สึกว่ามันจะออฟไซด์เกิดไปหน่อยนะใช่ก็ต้องคุยกันก่อนวางกรอบหน่อยวางกรอบนิดนึงอะไรที่รู้สึกว่าจะปล่อยได้หรือว่าอะไรที่จะรอบชอมกันได้ก็โอเคก็คุยกันแต่ว่าถ้าหากว่าส่วนราชการที่มีอำนาจเต็มที่นะอย่างที่คุณเอกชัยศรีวิชัยพูดเนี่ยไม่ทำมันก็เท่ากับว่าทุกอย่างอิสระหมดใช่ก็ฟรีเลยเหมือนบ้านนะครับที่ใครก็ได้ทำอะไรก็ได้เนี่ยบ้านนั้นก็จะวุ่นวายก็ไม่ได้นะกับสมัยก่อนจำได้นะครับเพลงแบบบางทีเราฟังเพลงบางเพลงนี่เพราะๆนะอย่างอะไรนะยายฉิมเก็บเห็ดอะไรเงี้ยมีด้วยเหรอมีเนี่ยคุณนรินทร์ไม่เคยได้ยินหรอกบางทีก็ห้ามออกอากาศอะไรเงี้ยนะสมัยก่อนแล้วก็เพลงอย่างอะไรจุดเทียนเวียนวนอะไรทำไมถึงห้ามออกมันเป็นแบบเพลงที่แต่งมาผมว่าแต่งได้เพราะมากแต่ว่ามันกึ่งสองแง่สองงามเนี่ยพอสองแง่สองงามเนี่ยเขาก็ไม่ให้ออกอากาศตอนนี้นักแต่งเพลงสมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยพอแต่งเพลงเนี่ยเขาแต่งได้ฮะแต่งสองแง่สองงามแต่งกึ่งจะออกไปทางก็เรียกว่าลามกนิดๆลามกนิดๆเนี่ยเขาแต่งได้สบายมากครูเพลงสมัยก่อนแต่เขาไม่ทำกันแต่เขาไม่ทำนะฮะเขาลองแต่งไปเนี่ยเขาก็ถูกเบรกฮะเขาก็รู้ว่ามันเปลืองสมองเขาแต่งไปแล้วเนี่ยบางทีก็ถูกระงับถูกเตือนเนี่ยเขาก็เปลืองสมองเขาก็ไม่แต่งเขาก็เลยแต่งหันกลับมาใช้เขาเรียกว่าใช้ศิลปะในเรื่องของภาษาเข้ามานะฮะก็คือสวยคำสัมผัสคล้องจองภาษาสวยๆความหมายดีก็แข่งกันด้วยเขาเรียกว่าด้วยเนื้อเพลงด้วยสาระแล้วก็ด้วยของเขาเรียกว่าอะไรครับภาษานะครับแล้วก็ความนิยมแล้วก็เป็นอมตะนะครับอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันเนาะแล้วแต่คนดูค่ะจะชอบแบบไหนก็เลือกสนับสนุนเอาละกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาเรามาคุยข่าวกันดีกว่าพักกันก่อนสักครู่ค่ะส่วนสุดท้ายของรายการนะคะเรามาเล่าข่าวกันดีกว่าครับเริ่มที่เรื่องแรกเป็นคลิปค่ะคุณสวิทย์เขาบอกว่าตำรวจทางหลวงเล็งตั้งข้อหาหนักโชเฟอร์ทัวร์ขับแข่งปาดกับฟอร์จูเนอร์บนถนนมิตรภาพครับเป็นภาพคลิปนะครับที่เขาเรียกว่าถูกเผยแพร่ออกมานะฮะเป็นรถบัสนะครับปาดกันไปปาดกันมากับรถเขาเรียกว่ารถฟอร์จูเนอร์นะฮะแล้วก็โอ้โหดูแล้วหวาดเสียวเพราะเร็วด้วยนะฮะวิ่งเร็วมากนะฮะพูดง่ายว่าคันใดคันหนึ่งเสียหลักเนี่ยแน่นอนว่าความสูญเสียจะเกิดขึ้นมากมายมหาศาลเลยไปดูคลิปไปเลยอันนี้นะคะภาพที่เห็นนี่แหละค่ะครับก็จะเป็นช่วงที่นะฮะวิ่งนะครับระหว่างเขาเรียกอำเภอศรีดานะครับจังหวัดนครราชสีมากับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะช่วงนี้นะฮะภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นภาพที่รถทัวร์คันนี้ไม่ยอมนะฮะขนาดใหญ่ขนาดนี้นะฮะยังพูดง่ายว่าไม่ยอมรถเก๋งเลยรถฟอร์จูเนอร์เนี่ยฮะไม่ยอมนะพยายามจะแข่งคู่กันมาตลอดที่สุดแล้วก็ชนะปาดเลยพอรู้ว่าตัวเองแซงคนเต็มคันรถเลยนะคือพูดง่ายว่าถ้ากระทบกับรถเล็กนี่นะฮะก็เท่ากับว่ารถเล็กเนี่ยถูกกระแทกนิดเดียวก็รถเล็กก็มีโอกาสตกถนนแล้วก็หลุดเลยล่ะก็เรียกว่ามีตายมีเจ็บใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่ารถบัสเสียจังหวะบ้างก็คนข้างในรถไงคนอยู่ในรถบัสนะฮะ60-70คนเนี่ยอาจจะประมาณสัก80คนจะเกิดอะไรขึ้นก็ถ้าฉะนั้นถ้าฉะนั้นตามหน้าไพ่ไม่มีวุฒิภาวะมีแต่อารมณ์มีแต่ความมันมีแต่อารมณ์นะครับซึ่งไม่ยอมแพ้กันอยู่บนถนนหลวงเมื่อก่อนมีข่าวบ่อยๆก็เห็นว่าจะติดตรวจจับความเร็วรถทัวร์รถบัสอะไรอย่างเงี้ยทำไมเดี๋ยวนี้มันไม่ได้หรอต้องรอเขามาแจ้งความก่อนหรอครับจนกระทั่งมีคนโพสต์นะครับขึ้นในโลกโซเชียลเนี่ยตำรวจบอกว่าเอาละรู้ละมาจากบริษัทไหนใช่ไหมฮะก็จะตามไปดูจากคลิปนี่แหละว่าเป็นรถทัวร์ที่เกิดจากบริษัทอะไรแล้วก็บอกเลยนะครับว่าถ้าจับได้เนี่ยก็จะตั้ง4ข้อหาหนักได้ครับมีข้อหาอะไรบ้างแต่งงไงครับงงเรื่องข้อหาเหรอฮะก็คือคุณศิวราคุณแน่มากนะฮะก็หรืออย่างที่สองหลวงเนี่ยโดยทั่วไป
มันก็น่าจะมีเวรยามอะไรเปลี่ยนไปจบเปลี่ยนอะไรก็จบเหมือนกันไม่จบจบฝนหลวงหลายเส้นฮะทางอีสานทางเหนือทางใต้เนี่ยไม่ค่อยเจอละฮะเจอน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาพูดง่ายว่าเกิดอุบัติเหตุมาบางทีก็มูลนิธิมาก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าตำรวจทางหลวงนะฮะหรือว่าเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องต้องดูแลทางหลวงเนี่ยนะครับประจำจุดต่างๆแล้วก็รถอย่างนี้เนี่ยจับคานาคาเขาเลยเนี่ยนะครับใครทำอย่างนี้เมื่อไหร่จับเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยใช่เข็ดแน่นอนแหมถ้าคิดจะไม่จับรอคลิปนี่ก็ซื้อกล้องติดรถให้ประชาชนไหมครับเพราะฉะนั้นรอแต่คลิปเนี่ยบางทีมันก็เสียดายถ้ากับว่าจับได้เดี๋ยวนั้นคนไปเจอกำลังอารมณ์กำลังพุ่งพ่านกำลังคึกขนองกำลังแบบกำลังทำความผิดโดนล็อกโดนจับเนี่ยหน้าซีดเลยนะหน้าแตกนะฮะโดนจับเดี๋ยวนั้นผู้โดยสารเต็มเลยแล้วผู้โดยสารอาจจะเจอตำรวจอาจจะชี้หน้าเลยดีนะขับอย่างนี้ได้ยังไงดีใช่ไหมฮะจับให้ได้สิครับเรื่องต่อไปเป็นคลิปเหมือนกันค่ะคลิปนี้นะคะเขาบอกว่ารถตู้กลัวไม่คุ้มรับผู้โดยสารอัดในรถกว่า28คนครับโหตั้ง28คนแน่สำหรับผู้ที่ใช้รถตู้นะครับไม่ว่าจะไปเส้นทางไหนเนี่ยก็คงจะเคยเจอปัญหาก็คือเรื่องของรถตู้ที่ปกติแล้วเนี่ยรถตู้คันหนึ่งรถโดยสารเนี่ยวิ่ง14ก็จะรับได้ประมาณสัก14คนแต่ว่าโอ้โหคันนี้28คนตั๋วยืนยังมีเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าจะลบสถิติเลยหรือเปล่าไม่รู้นะก็ใครยืนอยู่ข้างถนนก็รับหมดแล้วค่ะดูคลิปกันก่อนค่ะลองดูนะฮะว่าเป็นไงฮะนี่ไงก็คือเป็นหนึ่งในผู้โดยสารนะคะที่นั่งอยู่ข้างในและทนไม่ไหวโอ้โหบอกว่ารู้สึกอึดอัดมากต้องถ่ายรูปเอาไว้แหละถ่ายคลิปไปเลยถ่ายไม่ได้เลยคนแน่นมากมันแน่นจริงๆเขาเรียกว่าเบาะทุกเบาะเนี่ยพูดง่ายว่านั่งเบียดกันแล้วเนี่ยยังต้องถูกบังคับให้ชิดเข้าไปจนชิดตรงไหนที่มีช่องว่างให้คนยืนใช่ไหมครับแล้วก็บอกเบาะหน้าเนี่ยปกติก็จะมีผู้โดยสารนั่งแล้วก็มีคนขับใช่ไหมฮะเต็มที่ได้อีกคนหนึ่งอันนี้ยัดเข้าไป4คนแน่นเชียวเขาบอกว่าตอนแรกเขาก็คิดว่าเอ๊ะไม่มีรถหรือว่ารถไม่พอหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นความมักง่ายนี่คือภาพที่เขาพยายามถ่ายเนื่องจากว่าคนมันแน่นมากนะฮะมันเลยไม่เห็นอะไรเลยก็ถ่ายไม่ได้คนมันเยอะมากเพราะมันเยอะมากใช่ไหมเขาบอกว่านับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะในคลิปบรรยายบอกว่า26คน26คนแล้วก็คนขับกับกระเป๋าอีก2เป็น28คนทั้งคันรถ28คนโอ้โหนี่หายใจยังไงแล้วถ้าขับเร็วนะรถมันจะสายคือไม่ต้องทำอะไรนะขับไปเรื่อยๆถ้าไกลกว่านี้เนี่ยผมว่าขาดอากาศหายใจปกติก็อึดอัดอยู่แล้วนะรถตู้ผมเคยนั่งรถตู้หรือรถบัสนะฮะยังไงคะคือพอมันแน่นออกมากเนี่ยอากาศหายใจมันแบบว่ามันไม่มีรถตู้ทรงเก่าๆนะต้องทำยังไงรู้ไหมเวลาแอร์ไม่เย็นสักคันอย่างนี้เนี่ยแอร์ไม่ถึงแน่นอนทำยังไงต้องนั่งนิ่งๆเฉยๆหายใจน้อยๆเอาตัวรอดหายใจช้าๆหายใจช้าๆคือหายใจแรงไม่ได้แล้วหายใจน้อยๆคืออย่าทำให้ตัวเองมันเหนื่อยมันหอบแล้วมันเริ่มจะเครียดเพราะนั้นต้องนิ่งๆทำสมาธิเอาตัวรอดอ่ะมันเหมือนกับว่าชีวิตนี้เอานิดหน่อยเขาอยากจะให้เขาชอบปลดล็อกเหมือนกบอ่ะกบจำศีลนะนั่งนิ่งๆค่อยๆแบบแก่ไปเราไปนั่งดูแล้วกันเท่าสาวเนี่ยเราไปนั่งดูโอ้ยไม่นั่งหรอกค่ะคนเยอะเดี๋ยวจะรู้ว่าเขาคงจะไม่ให้ขึ้นอ่ะเพราะว่าคนคนนึงเหมือนคนสองคนอ่ะมันเปลืองไงอ๋อครับจริงๆไปนั่งรถเมล์เหอะครับจริงๆเรื่องนี้แก้ไม่ยากแก้ยังไงดีล่ะก็เวลารถตู้วิ่งเนี่ยก็จะมีขนส่งมีคนที่เราจะเห็นรถเขาอยู่แล้วเนี่ยนะฮะบางทีใครร้องเรียนหรือว่ามีพฤติกรรมเนี่ยไปจ้องสัก7วันฮะ7วันเนี่ยจับได้รายประชาชนเองนะคะถ้าจะขึ้นถ้าคิดว่าตัวเองจะเป็นรายที่15เนี่ยก็ไม่ต้องขึ้นรอคันต่อไปก็ได้ครับพอเห็นมันแน่นแต่อาจจะเร่งหรืออะไรแล้วก็ทำให้คนขับเขาชินไงว่าคนเยอะเขาจะไม่ขึ้นกันคือถ้าหากว่าจับได้จริงจังจับเลยนะฮะเกิดเหตุปั๊บจับปุ๊บเนี่ยจับแบบทียิบเลยเนี่ยจับได้เยอะหน่อยก็จะทำให้คนเนี่ยเข็ดหลาบการละเมิดกฎหมายเนี่ยมันทำง่ายทำได้ก็เพราะว่าทำแล้วมันไม่ถูกจับปัญหาก็คือละเมิดกฎหมายทำผิดแล้วเนี่ยไม่ค่อยถูกจับเพราะฉะนั้นคนก็เลยรู้สึกไม่กลัวปัญหาอยู่ตรงนี้เองถ้าทำผิดและถูกจับเนี่ยคนก็จะไม่กล้าทำความผิดก็เนี่ยแหละไทยแลนด์คุณสวิตเรื่องราวสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะคะวงดนตรีญี่ปุ่นสวมจีวรพระขึ้นคอนเสิร์ต คนไทยจะว่ายังไงผมไปดูคลิปเลยนะฮะว่าที่เขามีคอนเสิร์ตแล้วสวมจีวรที่ซึ่งคนไทยมาเคารพนะครับไหนดูภาพสิคะครับเป็นภาพนิ่งนะฮะดูนะนี่ไงโอ้โหใส่เสมือนเชียวนี่เหมือนพระเลยนะเหมือนพระสงฆ์เลยนะฮะแล้วก็เตรียมขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่ามาเมืองไทยเนี่ยผมว่าคนไทยเนี่ยใส่บาตรเลยนะเนี่ยไหว้เลยล่ะไหว้เลยนี่นี่ขึ้นเวทีแล้วนะฮะเป็นคอนเสิร์ตเลยนะฮะนี่สวมแบบเป็นพระสงฆ์เลยนะเป็นพระเราเลยนะเป็นพระสงฆ์เราเลยแล้วโอ้แล้วคนไทยคิดยังไงเนี่ยเครื่องแบบมันเหมาะเหรอหรือว่ามัน
คืออย่างนี้ฮะคุณนรินทร์ฮะคือถ้าเราดูมองดูเขาเนี่ยเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจหรอกต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศเนี่ยก็จะมีคนอยู่3กลุ่มนะฮะ1กลุ่มที่นับถือศาสนานะครับแล้วก็กลุ่มนึงเป็นกลุ่มซึ่งไม่นับถือศาสนาไม่มีศาสนาไม่มีศาสนานะอย่างคนไทยเรามีนับถือศาสนานี้กับศาสนานี้แต่ที่ต่างประเทศมีประเภทหนึ่งเกิดขึ้นก็คือว่าเขาไม่มีศาสนาเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะเขาถือว่าเขาไม่นับถือแต่ว่าเขานับถือกฎหมายเขาจะนับถือกฎหมายเขาถือว่าเขาไม่ทำอะไรที่ผิดศีลธรรมถูกก็ถูกผิดก็ผิดว่าไปเขาพยายามที่จะไม่ทำผิดกฎหมายแต่ว่าเขาไม่นับถือศาสนาใดๆเลยนะซึ่งต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้เยอะผมเคยเจอคนญี่ปุ่นเรียกว่าถ้าเจอทั้ง20คนเนี่ยนะฮะก็ถ้าหากไปคุยมีหนึ่งในนั้นหนึ่งหรือสองคนบอกเขาไม่นับถือศาสนาแล้วเราก็ถามผมกลับนะแล้วคุณยูนับถือศาสนาอะไรผมบอกผมนับถือศาสนาพุทธแล้วยูปฏิบัติยังไงไปวัดสัปดาห์ละกี่ครั้งผมบอกก็ไม่ค่อยไม่บ่อยนะก็ประมาณสักเดือนละครั้งก็โกหกไปไงบางทีสามเดือนไม่ไปเลยจริงๆไม่ได้ไปใช่ไหมก็บอกถ้ายูอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายูเนี่ยไม่ได้มีศาสนานะถ้าอยู่นับถือศาสนานั้นอยู่ก็ต้องไปเขาเรียกไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติตนตามหลักของศาสนานั้นคุณจะอ้างว่าอยู่นับถือศาสนานี้แล้วคุณก็บอกว่าแล้วคุณบอกไม่เคยนับถือหรือปฏิบัติตามศาสนาอย่างนี้นี่นะอยู่ไม่จำถือศาสนานั้นนะหน้าแตกไหมมันสอนกลับเลยเราก็เราก็วิเคราะห์จริงถามจริงว่าถ้าหากว่าเรานับถือศาสนาใดก็ตามเนี่ยเราก็ควรจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสนานั้นศาสนาทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนทำความดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่นับถือศาสนาพุทธอย่างเราเนี่ยก็ควรจะไปวัดแล้วไปฟังธรรมพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะฮะพระพุทธเจ้าเนี่ย 2,100 ปีเนี่ยคงเล็งเห็นแล้วว่าสังคมมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนท่านจะปรินิพพานท่านบอกเลยนะฮะองค์พระก็เรียกว่าอัครสาวกเนี่ยบอกว่าแล้วใครจะสืบทอดศาสนาหลังจากพระองค์ท่านพระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยท่านบอกว่าก็คำสั่งสอนของเราไงฮะพระธรรมคือคำสั่งสอนขององค์ศาสดาของเราเนี่ยคือคำสั่งสอนนี่คือสืบทอดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นไม่ใช่ดอกไม้ไม่ธูปเทียนไม่ใช่รูปแบบถ้าหากทุกคนยึดมั่นในศาสนาพุทธด้วยการนับถือคำสั่งสอนของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยต่อให้ใครเนี่ยฮะเอาจีวรต่อให้ใครไปทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยไม่เป็นไรนะอย่าไปติดยึดนะฮะผมคิดว่าย้อนกลับไปตามหลักของพ่อของเราพระบิดาของเราเลยคือพระพุทธเจ้านะได้สอนเรามาว่าพระธรรมก็คือคำสั่งสอนขององค์ศาสดาของเราเนี่ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดมั่นในคำสั่งสอนของพระองค์ท่านของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยองค์ศาสดาของเราเนี่ยใครจะเขาเรียกว่าใครจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าหากว่าคำสั่งสอนของพระองค์ท่านของพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวเราตราบใดที่มันอยู่ในตัวเราซะแล้วคำสั่งสอนเหล่านี้ใครทำอะไรเราไม่ได้หรอกฮะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปติดยึดแต่รูปแบบเพราะฉะนั้นต่อให้พระตุ๊ดเนนแต๋วพวกนี้ถ้าเรายึดมั่นในคำสั่งสอนแล้วพวกพระตุ๊ดเนนแต๋วพวกนี้ธรรมดาผมเจอพวกนี้ผมถือว่าธรรมดานะผมถือว่าพวกนี้คือมารศาสนาไม่มันไร้ราคาเพราะว่าเขาไม่มีธรรมะไงฮะไม่สามารถจะทำอะไรได้ไปมากกว่านั้นหรอกอย่าไปยึดถือแล้วก็อย่าไปสนใจมากนะครับแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณสวิทฝากข้อคิดไว้พร้อมๆกับหมดเวลาของรายการขายของคนบวชมาเลยเนาะเหมือนคนบวชบวชหรือยังคะบวชแล้วคุณสวิทย์ปุดพริ้งนะคะและดิฉันนรินทร์เสียงพุทธางกูลลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ